เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ1เมษายน2566เริ่มแล้ววันนี้วันแรกนะคะสำหรับซีสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2565เราจะมาอัปเดตกันว่าใช้จ่ายอะไรได้บ้างนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตเข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวนันไม่มีวันหยุดนะคะ เช็คก,กันเลยนะคะวันนี้1เมษายนสิทสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้สิทธิ์ใช้ใจ่ายอะไรบ้างถือเป็นวันแรกนะคะที่ผู้ได้รับสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี65ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จนะคะภายใน26มีนาคมที่ผ่านมาก็จะสามารถเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดได้สำหรับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนะคะมีดังนี้ 1. งวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้าและร้านอื่นๆตามที่กระทรวงพาณิชย์กําหนด300บาทต่อคนต่อเดือน 2. วงเงินส่วนลดค่าซื้อการถุง80บาทต่อคนต่อ3เดือนนะคะในส่วนที่รัฐเพิ่มเติมให้อีก20บาทรอในรอบถัดไปนะคะ3วงเงินค่าเดินทางระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือน4มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า 315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน5มาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา100บาทต่อคนต่อเดือนนะคะและสำหรับเงินช่วยเหลือผู้พิการนะคะหรือเบี้ยผู้พิการจะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนในวันที่22ของเดือนนะคะสำหรับผู้ที่ยังไม่ดำเนินการยืนยันตัวตน หรือยืนยันตัวตนไม่สําเร็จจะไม่สามารถเริ่มใช้ใจ่ายในวันที่1เมษายนนี้ได้นะคะแต่ไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์ตามโครงการยังคงสามารถไปดําเนินการยืนยันตัวตนที่ธนาคารทั้งสาแห่งก็จะมีกรุงไทยทกสออมสินนะคะแล้วก็จะเริ่มใช้สิทธิตามโครงการได้ตามรอบที่ยืนยันตัวตนสําเร็จนะคะหนึ่งยืนยันตัวตนสําเร็จระหว่าง27มีนาคมถึง26เมษายน66นะคะ ท่านก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1พฤษภาคม2ยืนยันตัวตนสำเร็จระหว่าง27เมษายนถึง26พฤษภาคมก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1มิถุนายน3ยืนยันตัวตนสำเร็จระหว่าง27พฤษภาคมถึง26มิมถุนายนก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1กรกฎาคมโดยทั้ง3กลุ่มนี้นะคะกระทรวงการคลังจะโอนวงเงินตามสิทธิ์ย้อนหลังให้ไปจนถึงเดือนที่ เริ่มต้นใช้จ่ายตามโครงการก็คือเดือนเมษายนนะคะแต่สิทธิ์จะย้อนหลังให้เฉพาะวงเงินการซื้อสินค้าโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าเท่านั้นนะคะและกลุ่มที่4ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จตั้งแต่27มิถุนายนเป็นต้นไปและเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ1สิงหาคมจะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังนะคะแต่จะได้รับสิทธิเฉพาะเดือนที่กระทรวงการคลังดำเนินการตั้งวงเงินให้เป็นต้นไปนะคะ นี่คืออัปเดตล่าสุดสำหรับสิทธสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2565เริ่มใช้ใจ่ายวันนี้วันแรก1เมษายนผ่านมัดประจำตัวประชาชนนะคะ